อ่ะจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะผิดหรอกเว้ยแต่มันก็เป็นเรื่องให้ผิดทุกทีแล้ว 6-7 ปีผ่านไปแม่งก็ยังผิดอยู่ดีเว้ยนะวันนี้ครับต้องบอกกันก่อนเลยว่าเราไม่ได้อยากจะทำคลิปนี้เท่าไหร่จริงๆกะจะทำเรื่องเนี้ยทีหลังแล้วค่อยพูดขอเวลาอีกสักพักนึงเว้ยนะแต่มันทำมีเรื่องให้ต้องมาพูดกันวันนี้แอดโตอยู่กับอาแปะเหมือนเดิมนะครับครับผมนะซึ่งจริงๆเรื่องที่ผิดอย่างเงี้ยวันเนี้ยตามหัวข้อชื่อคลิปปอกคลิปกูเลยนะครับผิดอีกแล้วนะครับนะมันคือการผิดครับมันคือการผิดผิดซ้ำซากผิดมากี่ปีวะ7ปีโดยแรกออกปี56อ่า57 58 59 61 62 63อ่าปีนี้64อ่ากี่ปี6ปีหน่อยๆ6ปีหน่อยๆอ๋อ6ปี6ปีแล้วกับการมีอยู่คือของสิ่งที่เป็นคอนเทนต์หลักในช่องเรานั่นคือแวนการ์ดครับเวอร์ชั่นภาษาไทยใช่ครับก็6ปีแล้วครับ6ปีนิดๆกับวันเวลาที่ออกมานะครับนะจำนวนภาคก็คือเข้าสู่ภาคที่10ดีท่านวีแล้วเนาะ6ปีผ่านไปครับปัญหามันมีปัญหาเดิมๆเกิดขึ้นมาตั้งแต่ซีซั่นที่1จนถึงซีซั่น10ปัจจุบันเนี่ยซีซั่น V นั่นคือการมีปัญหาเรื่อง error card error ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ text error หรือว่าพิมพ์ error art error อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีปัญหาเนี้ยปะปายมา6ปี7ปีเนี่ย6ปี7ปีผ่านมาเนี่ยมันก็ยังมีปัญหานี้อยู่นะโอเคก่อนอื่นขอเท้าความกันนิดนึงก่อนว่าทำไมมันถึงมีปัญหานี้ต้องเท้าความกันนิดนึงว่าไอ้แวนการ์ดเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยมันได้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องแหละตามทำนองคลองธรรมมาจากทางญี่ปุ่นเขาก็คือได้จากบูชิโร่นั่นแหละและทีเนี้ยเขาก็เลยได้อาร์ตเวิร์กกับเครื่องหมากก็คือได้อาร์ตทุกอย่างอ่ะที่เป็นอาร์ตดีไซน์อ่ะของทางต้นฉบับมาโดยสมบูรณ์และด้วยความที่ว่ามันก็ต้องเอามาแปลอาร์ตหรือว่าแปลสกิลหรือแปลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่อาร์ตเข้าไปใหม่เพราะว่าเนื่องข้อความยาวของตัวหนังสือใน2เวอร์ชันมันต่างกันมันบางอันก็แปลสั้นกว่าบางอันก็แปลยาวกว่าเออโอเคอ่ะมันก็มีการที่จะต้องมาทำในส่วนของเรื่องอาร์ตเรื่องอะไรใหม่นิดหน่อยหมายถึงว่าเอามาเรียงเอาไอ้พวกสัญลักษณ์สัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยมาเรียงนะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคำว่าอะไรนะเกรดภาษาไทยอะไรอ่าใช่มันก็เพราะว่าอย่างที่บอกมันคือเขาได้ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องมาคือในช่วงที่ออกแรกๆอ่ะการ์ดที่เอามาทำอย่างนี้ได้อ่ะครับเข้าใจเพราะว่าต่อ1ชุดการ์ดที่ออกเป็นรายเดือนนะครับการที่ออกเป็นรายเดือนอ่ะมันจะมีผิดพลาดบ้างเพราะว่ารีบทำเพื่อรีบออกมาหมายถึงว่าต่อ1ชุดมีคนทำอ่ะในช่วงแรกๆถ้ามันมีโอกาสผิดบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติเว้ยเพราะว่ามันยังใหม่อยู่เออมันเพิ่งทำถูกป่ะนะครับแต่ณปัจจุบันวันนี้จริงๆอ่ะก่อนหน้านี้มันมีเรื่องให้ผิดมาแล้วแหละซึ่งมันเป็นเรื่องผิดเล็กน้อยกับใบที่ไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะพูดด้วยส่วนตัวก็คือแบบเฮ้ยเงียบไว้ก่อนดีกว่าไม่รู้จะพูดไปทำไมเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งใบนั้นมันไม่ค่อยมีคนได้ใช้แต่วันเนี้ยมันผิดแล้วมันผิดชิ้นใหญ่มากเรื่อยๆแล้วมันขึ้นซีซั่นใหม่ขึ้นซีซั่นใหม่ถึงตอนเนี้ยการ์ดที่มีผิดรวมกันอ่ะ 3-4 ใบเข้าไปแล้วเฉพาะแค่ซีซั่นนี้นะเออเฉพาะแค่ซีซั่นนี้ปวดหัวนี่นะเออนี่เพิ่งออกมาอะไรเพิ่งออกทีดีมาออกทีดี1ทีดี2ออกพร้อมกันออก CP ออก CP มาชุดนึงออก CP ของ CP 1มาชุดนึงออกโคนันมา2กล่องออก BT มาออกรวมๆกันทั้งหมด4รอบอยู่ที่ประมาณทั้งหมดประมาณ7ชุดออกมา4รอบมีของผิดแล้วนะครับตัวที่ล่าสุดที่ผิดนี่ก็คือผิดแบบเจ้าตัวคนทำยังไม่รู้เลยว่าผิดนั่นคือตัวอะไรนะมันจะชื่อว่ามันเป็นเกรด3ของโนวาในชุดนี้แหละมันชื่อว่าแม็กซิมัมป่ะมันเป็นแม็กซิมัมอย่างงี้แหละมันจริงๆมันต้องชื่อว่ามันต้องมีคำว่าไลเซอร์มั้งเห็นอ่านมันผ่านนะโดยที่พิมพ์ผิดปุ๊บแล้วเขาก็ไปถามคือสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันขายไปแล้วมันจำหน่ายไปแล้วโดยแบบอะไรวะเฮ้ยชื่อยูนิตผิดที่ชื่อยูนิตเนี่ยนะมันไม่น่าผิดอะไรมันไม่น่าผิดอ่ะมันเป็นจุดใหญ่ๆที่ไม่น่าผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าชื่อยูนิตมันคืออัตลักษณ์ของยูนิตนั้นๆถูกป่ะชื่อยูนิตมันคืออัตลักษณ์เว้ยถ้าสมมติมึงผิดที่สกิลอ่ะอันนี้ยังพอเข้าใจได้ว่าเฮ้ยมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในบางตัวหรืออะไรอย่างนี้อ่ะแต่ว่า
โอเคมึงทำมานานขนาดนี้แล้วอ่ะแล้วก็มีญี่ปุ่นไกด์มาแล้วหมายถึงว่าญี่ปุ่นก็ออกนำมาต้องนานแล้วมันไม่น่าผิดอ่ะคือจะบอกว่าคนทำเขาอาจจะไม่ได้เล่นการ์ดก็ได้ก็จริงครับแต่ว่าเขาก็ควรจะต้องรีเช็คการ์ดบ้างว่าการ์ดอะไรมันเป็นยังไงและอีกอย่างหนึ่งเว้ยอย่าว่างุ่นงี้เลยอ่ะมีแอปแปลการ์ดเป็นของตัวเองอ่ะแล้วเขียนหน้าการ์ดผิดแล้วมันจะรู้สึกยังไงวะคือมันตลกมากนะเว้ยแบบมีแอปแปลการ์ดของตัวเองแต่การ์ดแต่หน้าการ์ดจริงๆเสือผิดนั่นแหละคือเราไม่ได้อยากจะมาพูดเรื่องนี้นะเพราะจริงๆมันถามว่ามันดิสเครดิตไหมมันก็ดิสแหละแต่ว่าเราพูดในฐานะผู้บริโภคเราคือฐานะผู้บริโภคคือเราไม่ได้เอาพูดตรงๆว่าเขาก็ไม่ได้จ้างเรารีวิวเรารีวิวด้วยตัวของเราเองกันนี่แหละเราก็เป็นผู้บริโภคคือเราก็ซื้อเราก็ใช้เงินเราเนี่ยซื้อมามาเล่นกันมารีวิวให้น้องๆได้ดูกันในช่องเว้ยแต่คือสิ่งเนี้ยไอตัวสินค้าตัวเนี้ยมันอยู่ในบนตลาดอะมา 6-7 ปีอย่างเงี้ย 5-6-7 ปีอย่างเงี้ยคือมันมีผิดพลาดมันมีผิดพลาดกันได้เว้ยไม่ว่าแต่คือเฮ้ยนานๆผิดทีดิคือมันมีช่วงขนาดผิดบ่อยตรงที่ขนาดว่าผิดแม่งทุกชุดผิดติดกันอะเดี๋ยวผิด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 และไอ้การผิดเนี่ยไอ้เรื่องของการเออร์เลอร์เนี่ยเอาจริงๆนะมันไม่ได้มีแค่การเออร์เลอร์ในตัวเทคเว้ยเออร์เลอร์ในตัวเทคอ่ะเขายังไปแก้หน้าเว็บได้ถูกป่ะแต่ว่ามันจริงๆมันมีการที่เออร์เลอร์มากกว่านั้นเยอะถามนี่คนเล่นโนวาโดนตั้งแต่ซีซั่น1เลขเบี้ยวเลขเบี้ยวเลขเกตเบี้ยวอ่ะตอนแรกอิลูมินอลร่างคอร์สไลท์เลขเกตเบี้ยวเอ้ยร่างแรกดิไม่ใช่ร่างคอร์สกูจำได้เลยเลขเกตเบี้ยวร่างแรกอะไรเกตเบี้ยวแล้วก็ร่างแล้วก็อะไรอีกนะไอตัวสฟิงค์ของมันก็รูปแม่งเหมือนตัดแปะมาลืมตัดสีขาวทิ้งมีมันคือโนวาแม่งเป็นแคนหนึ่งที่โดนมาตลอดโนวาโดนมาตลอดเว้ยนะโดนมาแบบยับเยินแล้วก็มีเทคผิดนี่มีในหลายๆแคนเลยบางรอบก็ดีหน่อยมีออกการ์ดมาเปลี่ยนให้ผิดยันพลังป้องกันก็มีเคยมีดอทิกเกอร์พลังป้องกันหมื่นก็มีในยุคนึงหนักสุดอะไรนะ GR ป่ะGR หรืออะไรสักGR หรือสักอย่างนึงอ่ะที่ให้เอาไปแก้กันไม่ใช่น่าจะเป็นเงือกที่เพิ่งออกมาไม่นานเนี้ย ที่ในชุดแรกเขาบอกว่าเทคมันผิดอ่ะไอ้ล็อตที่ขายในงานน่ะที่บอกว่าเทคมันผิดอ่ะคือเอาจริงๆเว้ยที่มันจะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าข้างกล่องอ่ะคุณไม่มีเขียนว่า QC Page อ่ะQC Page แปลว่าอะไรอันนี้กูเอาจริงๆมันน่าจะมาจาก quality ป่ะใช่ quality check quality check page ผ่านเช็คผ่าน quality แล้วคือมึงจะมีปั๊ม QC ทำไมในเมื่อของข้างในมันไม่ได้มาตรฐานจริงๆไม่ได้มาตรฐานนี้ไม่ได้หมายว่ากระดาษมันอะไรอย่างนี้นะคือกระดาษโอเคเรื่องกระดาษกูไม่ว่าเว้ยกระดาษข้างในมันเท่ากันหมายถึงว่าชุดเดียวกันกระดาษเหมือนกันหมดโอเคไม่ใช่ว่าแต่ในเรื่องของเทคอ่ะหรือเรื่องของสกิลอย่างเงี้ยมันก็คือในเรื่องสิ่งที่เราต้อง QC เหมือนกันและ QC page อ่ะมันควรจะเป็นสิ่งที่เราเชื่อถือได้ว่าเขาถูกการรีเช็คมาแล้วว่ามันสมบูรณ์แบบมันครบมันโอเคในการนำมาจำหน่ายถูกป่ะเช็คมาแล้วก่อนพิมพ์ว่าไม่มีอะไรผิดแล้วแหละแต่ว่านี่กลายเป็นอะไร QC page กลายเป็นตาประทับโง่ๆประทับไว้ข้างลังอย่างนี้เหรอที่มันไม่ได้มีความหมายอ่ะคือในฐานะผู้บริโภคเว้ยเราก็อยากให้มันดีคือไอ้รอบผิดครั้งเนี้ยมันผิดติดกันในระยะเวลาไม่ถึง7วันด้วยซ้ำเพราะว่าล่าสุดก็เพิ่งมาประกาศว่าดอทิกเกอร์ของ Oracle Think Tank ในชุด VPT 01เนี่ยแล้วก็ออกเป็นโปรโมด้วยนะเป็นโปรโมงานแข่งด้วยนะเขียนผิดต้องเขียนว่าดอกลายเป็นเขียนว่า critical ใส่สัญลักษณ์ผิดอันแล้วก็มาเจออันนี้อีกในรอบไม่ถึง1สัปดาห์เนี่ยคือมีตัวผิดแล้ว2ตัวเออคนนั้นก็มีผิดเองคนนั้นก็มีผิดคนนั้นก็ไม่ผิดคนนั้นก็น่าจะมีผิดอยู่อันนึงถ้าจำไม่ผิดไออะไรนะโซโนโกะป่ะที่ผิดน่าจะตัวนั้นนะอันนี้จำไม่ได้ว่าตัวไหนผิดแล้วก็จริงๆอ่ะมันมีก่อนหน้านี้ตอน CP ก็มีผิดไปตัวนึงของโนวาเหมือนกันผิดไม่ได้ใส่จนจบเธอหรือสักอย่างนึงนี่แหละคือมันพูดยังไงดีอ่ะคือเขาเรียกว่าความน่าเชื่อถืออ่ะมันต่ำลงไปเรื่อย
กับการที่เราจะไว้วางใจบริษัทนี้กลายเป็นว่าอนาคตเราจะมองว่าสมมติว่าใบสมมติว่าเขาสามารถเอาการ์ดอื่นเข้ามาได้เป็นภาษาไทยเราจะมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนในการที่เขาแปลไทยแล้วมันจะไม่มีซ้ำรอยเดิมอีกนั่นคือสิ่งที่เราน่าจะเป็นห่วงในวงการการ์ดนะเว้ยเพราะว่าในการที่มันผิดบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการเรื่องในเรื่องของการคอมเพลนคืนไปอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะนะถ้าใช่แล้วคือต้นทางค่าใช้จ่ายมันก็จะมากขึ้นเออถ้าต้นทางอ่ะในส่วนของต้นทางเขารู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะเขารู้ว่าเฮ้ยเนี่ยโอ้โหแม่งผิดยับเยินชิบหายอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้นทางเขาก็จะรู้สึกไม่ดีป่ะแล้วสมมติเขามาดูประวัติโอ้โหแม่งทำผิดเยอะชิบหายเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจเว้ยว่าของมันออกไปรายเดือนอาจจะมีความรีบความอะไรจริงๆอ่ะเชื่อว่าตัวการ์ดที่เป็นเทคอาร์ตอะไรพวกนี้มันเสร็จมาก่อนสักพักใหญ่ๆแล้วแหละแต่แบบช่วยได้ไหมช่วยรีเช็คให้มันรู้สึกว่าแม่งถูกจริงๆอ่ะให้มันแบบมีความถูกมีแบบผิดพลาดก็คือผิดพลาดให้น้อยที่สุดผิดพลาดอาจจะเป็นอ่ะสมมติผิดพลาดจากไม้หันอากาศเป็นไม้โทอย่างเงี้ยยังพอให้อภัยได้เพราะมันเล็กมากๆหรือว่าผิดพลาดที่แบบนิดหน่อยอย่างเงี้ยเข้าใจเพราะมันเป็นส่วนเล็กมากๆแต่มีได้ไหมมีแบบคนที่แบบดูจริงๆเป็นไดเรคเตอร์เป็นควบคุมการจัดการเรื่องพวกอาร์ตพวกเนี้ยหรือว่าเรื่องพวกตัวหนังสือพวกเนี้ยให้มันถูกต้องหรือเป็นอะไรเป็นไปในทางของมันให้มันแบบโอเคอ่ะคือมันผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกมานานแล้วเว้ยในยุคตั้งแต่ยุคแรกมันยังพอเข้าใจว่ามันใหม่ไม่คือ BT1 ไงนะยุคแรกมันยังเข้าใจว่ามันใหม่ไงมันก็เมคเซนส์กับความใหม่ของมันอยู่มันก็ไม่แปลกแต่ที่ทุกวันนี้มันไม่ใช่5 6ปีแล้ว5 6 7ปีแล้วที่ทำมามันต้องแบบมีอะไรที่มันเอาจริงๆบางอย่างมันไม่น่าผิดแล้วเอาไอ้ล่าสุดเนี่ยคือหนักข้อเลยก็คือไอ้เรื่องชื่อนี่แหละเรื่องชื่อยูนิตเนี่ยมันไม่ควรผิดเว้ยคือชื่อยูนิตมันมีผลกับการเล่นมากนะเพราะสมมติว่าอ่ะบอกว่ายูนิตนี้ต้องติดไลเซอร์อ่ะสมมติต้องติดไลเซอร์แล้วมีการในอนาคตที่บอกว่าการต้องติดไลเซอร์อย่างเงี้ยแล้วยูนิตนี้มันบอกไม่ติดไลเซอร์แล้วสมมติว่าไม่เกิดการแก้อย่างเป็นออฟฟิเชียลแก้แล้วไปแข่งแล้วมีปัญหากันอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าเขาไม่สามารถใช้เทคนั้นได้ในการดำเนินเกมได้อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่มันผิดจากทางต้นสังกัดอย่างเงี้ยจากทางต้นทางเงี้ยและเขาแพ้ในแมตช์นั้นอ่ะมันเฟลพินาศกันหมดเลยนะคือมันต้องมีการรีเช็คบ้างไม่ใช่มารอเสร็จแล้วมานั่งแก้เออร์เลอร์เทคเสร็จแล้วรอคนแจ้งว่าให้แก้เทคตรงนี้เทคผิดตรงนี้นู่นผิดนี่ผิดนั่นผิดนี่มีเออร์เลอร์มันไม่ได้บอกว่าเอาจริงๆคือมันจะเปลืองค่าใช้จ่ายในการแบบมันต้องมาส่งการ์ดมันเสียเวลาเสียเวลาทั้งคนซื้อทั้งคนขายอ่ะไม่บอกไหมเข้าใจนั่นแหละคือปัญหาต้นทางก็แบบต้องมานั่งเสียเวลาพิมพ์ใหม่ปุ๊บใหม่อัดการ์ดนู่นนี่นั่นไหนจะส่งกลับมาให้ลูกค้าที่เปลี่ยนของอีกมันจะเสียเวลาไงใช่คือทีเดียวให้มันจบตั้งแต่ต้นทางเลยได้ไหมไม่ต้องมาไอ้นี่คือเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาเขานะคือบางอย่างเขาแก้ปัญหาเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวใส่เดี๋ยวมีแบบให้แลกการ์ดอะไรต่างๆที่ถูกต้องแต่คืออีกอย่างนึงที่เขาแก้มันก็จริงๆก็เรียกว่าแก้ไม่ถูกจุดก็เหมือนกันอย่างใบก่อนหน้าเนี่ยที่จะมีปัญหาเนี่ยคือเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะใส่การ์ดใบเนี้ยมาให้ในชุดหน้าเอ้าแล้วถ้าคนไม่ซื้อชุดหน้าเขาจะทำยังไงอ่ะมันก็เป็นจริงๆมันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกหรอกเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ซื้อทุกชุดในบางแคนเขาก็ไม่ได้เล่นถูกปะคือเราไม่ใช่ทุกคนที่ว่าจะซื้อของจากร้านการ์ดด้วยแหละคือร้านการ์ดอาจจะมีไปขอแลกกับร้านการ์ดเขาก็อาจจะให้หรือเขาก็ให้หรืออะไรอย่างนี้แต่ว่านั่นแหละไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะซื้อไงแล้วคนซื้อเซเว่นเงี้ยแล้วยังไงอ่ะอ้าวการ์ดผิดอ่ะแลกกับพนักงานเขาก็ไม่ได้เล่นการ์ดไงนะคือมันพูดไปพูดมามันก็คือนั่นแหละอยู่กันมานานแล้วถึงบ่นนะบ่นด้วยความรักครับเราอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นจริงๆก็เราก็บ่นจริงๆเราบ่นเรื่องนี้ไปบ่อยมากเลยนะเรื่องผิดเรื่องเออร์เลอร์เนี่ยนะครับคือเราบ่นเพราะว่ามันอยากให้เกิดการที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีต้องพูดอย่างนี้แล้วกันใช่คือเราไม่ได้แบบว่าเอ้ยมาดิสเครดิตแบบดิสกันใส่ไฟกันมั่วๆให้ไฟมันไหม้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เป็นเฮเตอร์อะไรเนี่ยเราไม่ได้
เกียร์หรืออะไรอ่ะคือเราอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเว้ยคือกูทำเนี่ยกูทำเนี่ยการ์ดมันมีอายุมันเท่าไหร่นะ6ปีกว่าๆเกือบ7ปี6เกือบ7ปีกูทำช่องมาเนี่ยเข้าปีที่5แล้วก่อนหน้านั้นพวกกูก็นั่งเล่นการ์ดกันนี่แหละนั่งเล่นการ์ดกันเป็นเพลเยอร์กันมาก่อนแล้วก็ค่อยมาทำช่องกันเราก็เห็นปัญหาอะไรหลายๆอย่างมาตลอดซึ่งปัญหาบางอย่างก็ถูกแก้ได้ดีขึ้นมันก็โอเคแล้วมันก็มีช่วงที่มันดีมากๆมันก็เคยมีมาแล้วแต่แค่ช่วงเนี้ยคือให้มันดีขึ้นกว่านี้แบบในเรื่องของแค่ผิดเนี่ยจริงๆอ่ะไม่ต้องไปสนใจในเรื่องของอีเวนต์หรืออะไรมากมายก็ได้ขอแค่เรื่องเทคผิดเนี่ยให้มันดีกว่านี้ให้มันมีการเปอร์เซ็นต์ในการผิดน้อยมากๆอันนี้คือไม่ตลกนะแค่บล็อกที่1อ่ะออกมาการ์ดผิดในบล็อก3ใบในบล็อกมีการ์ดทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดมันมีข้างละ40มันมีข้างละ42ใบมั้งมันมี16กับ26เป็น42ข้างละ42ใบ BT มีทั้งหมด84ใบ84ใบผิดไป3ใบแล้วอ่ะมีปัญหาไป3ใบแล้วอ่ะต่อ1บล็อกอ่ะคือมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะในการที่ผิดเยอะขนาดเนี้ยต่อ1บล็อกซึ่งเป็นไปได้อ่ะเราไม่อยากให้ผิดเลยซะมากกว่าหรือมีผิดแค่1ใบที่มันเป็นแบบจุดเล็กๆที่ไม่ได้เป็นปัญหามากๆอ่ะแต่เนี่ยคือเป็นปัญหาใหญ่มึงผิดที่ชื่อผิดที่สกิลบ้างผิดที่ชื่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะถ้าจะบอกในชุดของส่วนของโคนันน่ะคือโคนันเนี่ยด้วยความที่ว่าโคนันมันเป็นคอลลาโบของไทยไงมันอาจจะมีความผิดความคลาดเคลื่อนอย่างเงี้ยคือไม่แปลกใจเพราะว่ามันไม่ได้มีต้นแบบเป็น OG ของตัวเองแต่ว่าไอ้การ์ดที่มันมีต้นแบบอยู่แล้วอ่ะมันไม่ควรผิดมันควรมีการรีเช็คที่ถูกต้องคือเช็คมันมีต้นฉบับเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วอ่ะมันเช็คได้ไงแล้วก็ญี่ปุ่นอ่ะมันก็มีการมันก็มีวิกิที่แปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการด้วยอ่ะมันสามารถอ่านแล้วก็เช็คในตรงนั้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆในตัวคำของมันก็ถือว่าไม่ได้ยากอะไรมากไม่ได้มีปัญหาในแบบคำศัพท์ที่มากเพราะมันไม่ได้ยาวจนขนาดนั้นคือก็เท่านี้แหละอยากจะบอกไม่งั้นมันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้คือมันก็จะผิดซ้ำซากอย่างนี้เว้ยคือไม่รู้นะว่าทุกคนคิดยังไงในเรื่องของอันนี้คือว่าพอใจไม่พอใจนะคือส่วนตัวกูคิดว่ามันเป็นมานานแล้วเว้ยว่ามันเป็นปัญหาเนื้อรังที่เขาไม่ยอมแก้มันผิดอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้แค่ผิดไปเรื่อยๆแล้วก็ทำไงมันก็วิธีการแก้มันเหมือนกำปั้นทุบดินก็คือก็ออกของให้ถูกดิออกแก้จริงๆคือถ้ามันไม่ผิดตั้งแต่แรกอ่ะมันก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ของบริษัทไปได้ด้วยคืออันนี้มันคือค่าเสียหายไงไอ้ที่เขาต้องจ่ายอ่ะมันคือค่าเสียหายที่เขาต้องมาแก้ทีหลังไงถ้าเขาไม่เสียหายแต่แรกมันก็ต้องไม่มีค่าเสียหายไงเขาก็ไม่ต้องพิมพ์แก้พิมพ์อะไรเงี้ยอยากให้มันถูกมาตั้งแต่ต้นทางมันจะได้สบายใจเป็นการซื้อใจทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเพลเยอร์เองทั้งความน่าเชื่อถือของตัวผู้ผลิตเองมันจะได้เป็นความเชื่อใจของทั้งสองฝ่ายขึ้นมาไม่งั้นตอนนี้บอกเลยครับว่าเพลเยอร์เขาไม่ค่อยเชื่อใจเวลาจะออกอะไรมาคือออกมาก็ผิดนั่นแหละและถ้าเนี่ยตอนนี้เทคมันยังไม่มีอะไรไงยังผิดและอนาคตถ้าเทคยิบยับกว่านี้ในของภาค V ขึ้นไปเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะโอกาสผิดจะสูงกว่านี้ไหมอ่ะนี่คือเอาจริงนี่คือแค่นี้เองแค่นั้นแหละคือไม่ทุกคนคิดยังไงก็พิมพ์ความคิดเห็นลงมาสำหรับเรื่องนี้แล้วกันว่าหรือว่าใครเคยเจออะไรเงี้ยใครเคยเจอยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างสุดท้ายเมื่อกี้เพิ่งอ่านวันผ่านมาก็คือเรื่องของในเรื่องของการ์ดเนี่ยในการบรรจุหีบห่อเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมคือเรื่องของการ์ดขาดการ์ดเกินในชุดนะมันก็ยังมีอยู่การ์ดขาดไม่เท่าไหร่หรอกการ์ดเกินไม่เท่าไหร่หรอกการ์ดขาดเนี่ยเป็นปัญหานะครับสำหรับคนที่ซื้อน้องๆบางคนเด็กบางคนเขาซื้อมาเขาไม่ได้รีเช็คกว่าเขาจะมาแกะมันถึงบ้านแล้วแล้วถ้าบ้านเขาไม่ได้อยู่ใกล้ร้านการ์ดที่มีปัญหาอย่างเงี้ยคือน้องๆแต่ละคนเขาไม่ได้รู้ด้วยนะว่ามันสามารถเคลมกับบริษัทได้โดยตรงนั่นคือปัญหานะครับนะคือถ้าทอมันพูดไปพูดมามันก็จะวนกลับไปที่เดิมคือ QC page ข้างกล่องมันไม่มีประโยชน์ข้างลังอ่ะที่ติดมามันก็จะไม่มีประโยช
เพราะว่าของข้างในมันไม่ได้มีความ QC จริงๆไงอันนี้ไม่ขังเอาอะไรอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเว้ยที่มันก็ยังเป็นอยู่แต่คือไอ้พวกการบรรจุหีบห่อเงี้ยมันขาดมันเกินมันก็ยังพอเข้าใจได้แต่เพราะว่าเรื่องนิดหน่อยเรื่องนิดหน่อยพวกนี้มันยังเคลมได้แต่ไอ้เรื่องความผิดอ่ะมันไม่น่าผิดจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบควรจะผิดให้น้อยที่สุดนานๆเป็นทีอ่ะมันจะรู้สึกดีทั้งสองฝ่ายที่แบบมันไม่ได้รู้สึกดีหรอกที่มีการผิดอ่ะแต่หมายถึงว่าให้มันเป็นเคสที่นานๆเกิดเคสเนี้ยทีนึงไม่ได้เป็นเคสที่เกิดขึ้นบ่อยๆอาทิตย์หนึ่งสองครั้งคือมันไม่สนุกหรอกเอาจริงๆกับการมานั่งแบบเฮ้ยเทคผิดว่ะแล้วคืออย่างเราเป็นคนรีวิวเงี้ยเราก็ไม่สนุกหรอกต้องมานั่งแบบบอกเทคผิดมาโวยวายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบและเด็กๆที่เขาไม่รู้เรื่องที่เขาไม่ได้แบบมาติดตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะรู้ไหมว่ามันผิดนั่นแหละนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ดูที่ฟังอยู่ว่าคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์คุยกันนะว่าโดนอะไรผิดอะไรตอนตื้ออะไรมาแล้วแบบเป็นยังไงบ้างไม่ครบหรือขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเทคผิดตรงไหนที่แบบตัวเองแบบช้ำใจที่สุดแบบชอบแคนนี้มากรักแคนนี้มากเหมือนอาแปะเงี้ยอาแปะเขาแบบเล่นหุ่นยนต์มาตั้งแต่เด็กเลยแกเป็นชินแล้วครับคือเล่นหุ่นยนต์มาทุกหุ่นยนต์แม่งมีผิดเกือบทุกรอบที่หุ่นยนต์ออกโอ้ละเอาผิดแต่แม่งเข้าผิดชีวิตโคตรเศร้าแม่งมีทุกรอบนะอยากให้แบบมาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใต้คอมเมนต์นี้แหละนะครับจริงๆอ่ะคลิปวันนี้มันจะไม่เกิดเลยเว้ยจริงๆวันนี้ทุกคนควรจะได้ดูเด็กโปรไฟล์ของใหม่กันอย่างสนุกสนานละแต่ว่าแม่งมีปัญหาเรื่องนี้นิดนึงมันต้องแทรกคิวนิดนึงมันต้องพูดว่ะคือมันต้องพูดเรื่องนี้จริงๆถ้ามันไม่พูดอ่ะมันไม่พูดอ่ะก็เหมือนว่าสุดท้ายอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เขาคุยกันในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเราอย่างจริงๆอ่ะเราอ่ะมีคนติดตามหรือมีอะไรเงี้ยเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องพูดเรื่องนี้เหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากที่มันเกิดจริงๆๆเราก็ต้องแบบเป็นปากเสียงให้เขาหน่อยสำหรับแบบไอ้นี่ว่าเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหานะจริงๆเขาน่าจะรู้ด้วยตัวเองแหละว่าเป็นปัญหาเขาไม่น่าจะให้เรามาพูดว่ามันเป็นปัญหานะโอเคก็เท่านี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้เนาะไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปต่างๆพรุ่งนี้เป็นเด็กโปรไฟล์แล้วได้ดูกันแล้วนะครับขออภัยที่ต้องแทรกมันจำเป็นจริงๆนะครับครับผมในความที่เป็นประเด็นเร่งด่วนแล้วก็กำลังร้อนแรงในช่วงนี้นะครับนะโอเคครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ